เสือถัดจากเสือดำตามลำดับศักดิ์น่าจะเป็นมเหสวนเสือมเหสวนบ้านอยู่ที่ไหนครับมเหสวนบ้านอยู่เขาดินตรงนี้ไม่ไกลเลยนางบวชไปหน่อยเลยนางบวชเป็นคนพื้นที่ที่เดิมบางอีกแล้วก็คนเดิมบางเสือดำเดิมบางเสือดำเสือดำคนเดิมบางเสือไม่เห็นส่วนเดิมบางเดิมบางเสือฝ้ายเดิมบางโอเคเสือไม่เห็นส่วนเป็นคนบ้านเขาดินเติบโตมาแบบไหนสุดท้ายกลายมาเป็นเสือได้อย่างไรก็จริงๆพวกอันนี้มันก็ต้องศึกษาจากประวัติว่าพ่อโดนยิงไงจับกำนันนางบวชกำนันตำบลนางบวชกำยิงพ่อไปยิงพ่อเสือมเหสวนที่ตำบลเขาดินตายตายปึ๊บแล้วก็เสือมเหสวนเหมือนกับว่ายังไม่ยอมปล่อยก็จะตามล่าเสือมเหสวนอีกอ๋อกำนันน่ะจะตามล่าลูกชายด้วยตอนนี้เหมือนกับว่ากำจัดให้สิ้นซากไงในประวัตินะโอเคโอเคเสือมเหสวนก็ต้องหนีออกนอกพื้นที่แล้วก็อาจจะต้องระหว่างหนีเสือมเหสวนโตแล้วสิเป็นหนุ่มแล้วก็เป็นหนุ่มแล้วแล้วก็หนีไปหลายปีช่วงไม่รู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่แต่ว่าได้ข่าวว่าที่เดิมบางบ้านเกิดตัวเองเนี่ยมันมีเสือใหญ่ให้ความคุ้มครองแล้วก็เหนือกฎหมายอยู่ในช่วงเวลานั้นช่วงที่หนียังไม่มีข่าวนี้ไม่งั้นมาแต่ยังไม่มีโอเคทีนี้เราจะได้ช่วงเวลาว่าวันเวลาที่เสือมเหสวนหนีกำนันหนีจากการถูกปองร้ายเนี่ยเสือฝ้ายยังไม่ก่อชุมขึ้นมาเลยแม้กระทั่งเสือดำด้วยซ้ำเพราะไม่งั้นเสือเสือดำก็ได้ยังไม่เกิดเพราะไม่งั้นเสือมเหสวนต้องได้ยินข่าวแล้วใช่แสดงว่าเสือมเหสวนหนีออกไปก็เลยเปิดๆไประหว่างนั้นทางเดิมบางก็เลยเกิดชุมเสือต่างขึ้นมาใช่โอเคพอเกิดชุมเสือเสือมเหสวนหนีถึงไหนครับเสือมเหสวนหรือในสวนเพรีวงเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2457เป็นบุตรของนายฉัตรกับนางตลับเพรีวงนายฉัตรผู้เป็นบิดาเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านเขาดินหมู่ที่7ตำบลนางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงกันกับเสือฝ้ายที่ตำบลท่าใหญ่นั่นเองมเหสวนหรือสวนเพรีวงเป็นลูกชายคนโตของผู้ใหญ่บ้านที่ชาวบ้านในนางบวชให้ความนับถือมากในวัยเด็กได้รับการศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวัดนางบวชจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4ตามภาคบังคับและเมื่อเรียนจบก็ได้กลับมาช่วยพ่อแม่ควบคุมดูแลน้องๆพร้อมช่วยทำนากระทั่งอายุครบเกณฑ์บวชจึงได้อุปสมบทเป็นภิกษุจำพรรษาอยู่ที่วัดนางบวชถึง2พรรษาหลังจากนั้นจึงได้ลาสิกขาและสมัครเข้ารับราชการทหารจนมีโอกาสได้ร่วมรบในสงครามอินโดจีนกระทั่งเมื่อพ้นทหารสวนเพรีวงจึงได้กลับมาที่ตำบลนางบวชเพื่อช่วยบิดามารดาทำมาหากินแต่ก็มาเกิดเรื่องร้ายขึ้นในครอบครัวเมื่อผู้ใหญ่ฉัตรผู้เป็นบิดาถูกกำนันเริงพาลูกสมุนดักยิงจนเสียชีวิตและหลังจากนั้นด้วยความที่สวนเพรีวงคืออดีตทหารเก่าจึงไม่เป็นที่ไว้วางใจของกำนันเริงจึงเป็นเป้าหมายที่ทำให้กำนันเริงและลูกสมุนหาโอกาสที่จะลอบสังหารเขาจนทำให้เขาไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ตำบลนางบวชได้อีกต่อไปสวนเพรีวงจึงได้หนีออกจากบ้านตะเลิดเปิดเปิงไปรับจ้างทำงานอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีอยู่ที่นั่นได้ราวปีเศษก็ถูกลูกสมุนของกำนันเริงดมกลิ่นจนได้เขาและสวนจึงต้องตะเลิดหนีต่อไปเมื่ออยู่อุทัยธานีไม่ได้สวนจึงย้ายไปทำมาหากินที่จังหวัดลำพูนจังหวัดลพบุรีจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีเรื่อยไปหลายจังหวัดจนสุดท้ายไปสุดที่จังหวัดนครปฐมน่าจะไปทั่วนะแต่ว่าในประวัติเนี่ยเขาบอกว่าอยู่แถวนครปฐมนี่เองแล้วก็ไปเจอเหมือนกับไปอ่านข่าวเจอว่าที่เดิมบางมีเสือใหญ่เกิดขึ้นมีชุมเสือครับก็เลยคิดว่าจะกลับมาเพื่อล้างแค้นให้พ่อลักษณะคล้ายๆเสือดำไปอาศัยเสือพรมเพื่อจะไปอ่านให้พ่อใช่โอเคเสือมาเหสวนคือยังไม่เป็นเสือยังไม่ได้เป็นเสือนะคือตอนนั้นรู้สึกว่าได้ข่าวว่าไปเป็นทหารอยู่2ปีด้วยโอเคแล้วก็อาจจะผ่านการใช้อาวุธการอะไรต่ออะไรมาช่วงนั้นของคำดนตรีสองคำใช่ไหมของคำดนตรีก็อาจจะเคยผ่านการใช้อาวุธคล่องแคล่วพอสมควรก็เลยใช้ความรู้ที่ติดตัวนั่นนะกลับมาขอสมัคร
เป็นลูกน้องของเสือฝ้ายที่เดิมบางบ้านที่เดิมบางบ้านเกิดตัวเองคำถามต่อมาคือแล้วได้ล้างแค้นไหมครับคือในประวัติครับเสือมเหสวนเมื่อมาอยู่กับเสือฝ้ายครับแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าก็ได้กลับมาล้างแค้นให้พ่อในช่วงเวลาไม่นานนักนี่รู้ว่าจึงได้กลายเป็นเสือคือเป็นอยู่แล้วอ๋อเป็นอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วแล้วก็ได้กลับมาล้างแค้นกำนันที่นางบวชแล้วพอกลับมาปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยละเมิดกฎเสือเพราะเพราะว่าเหมือนกับว่าไปฆ่าหรือไปพ่นในถิ่นที่ไม่บอกเสือฝ้ายแต่ตอนนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นคนสนิทของเสือฝ้ายก็เลยขอแยกตัวออกไปจากเสือฝ้ายไปตั้งชุมเสือของตัวเองเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเรื่องราวมันไปไวมาก เดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะตามไม่ทัน เสือไม่เห็นสวนหนีตะเลิดเสือไม่เห็นสวนเติบโตผมขออนุญาตย้อนแบบโรครัดเสือไม่เห็นสวนเติบโตที่ตำบลเขาดินอำเภอเดิมบางนางบวชไม่ได้ไกลจากย่านบ้านของเสือฝ้ายจนเสือไม่เห็นสวนต้องประสบข้อกรรมคือถูกกำนันยิงพ่อและกำนันจะตามล่าตามล้างต้องตะเลิดเปิดเปิลหนีแต่ในระหว่างนั้นแถวนี้ไม่มีที่ให้พักอาศัยซึ่งมันแปลว่าในย่านนี้ยังไม่มีชุมเสือน่าจะยังไม่มีตอนเราเปิ้งไปหลายปีจนกระทั่งไปอยู่นครปฐมไปอ่านหนังสือพิมพ์เจอว่าบ้านเกิดตัวเองมีชุมเสือใหญ่ก็คือชุมครูฝ้ายตัดสินใจเอาวิชาความรู้ที่ตัวเองติดตัวมาจากการเป็นทหารเกณฑ์มา2ปีเข้ามาหาครูฝ้ายเพื่อจะหาโอกาสไปล้างแค้นตำนานให้ได้ระหว่างอยู่ครูฝ้ายสุดท้ายก็ได้ล้างแค้นได้ล้างแค้นสำเร็จชีวิตก็ดำเนินต่อไปก็กระทั่งวันหนึ่งทำผิดไม่ใช่หมายความว่าพอล้างแค้นเสร็จแล้วก็กลับมาบอกเสือฝ้ายว่าเหมือนไม่ได้ขออนุญาตเหตุการณ์นี้นั่นเองไม่ใช่เหตุการณ์อื่นเลยไม่ใช่โอเคงั้นผมต้องเรียบเรียงใหม่ว่าระหว่างมาใช้ชีวิตร่วมกับเสือฝ้ายก็อาจจะออกปฏิบัติการต่างๆนานาเหมือนกับว่าเป็นมือซ้ายมือขวาเลยไว้ใจไว้ใจ จ, นะจนกระทั่งวันหนึ่งก็สบโอกาสที่จะได้ไปล้างแค้นเหมือนกับว่าจึงพาลูกน้องอไปล้างแค้นไปล้างแค้นแต่ในขณะเดียวกันงานล้างแค้นส่วนตัวใช่มันไปขัดแย้งกับนโยบายนโยบายส่วนรวมช่วงต้นปีพุทธศักราช2489ที่จังหวัดนครปฐมนี่เองที่สวนเพลีวงมีโอกาสได้พบเจอกับข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ว่าประกาศจับจอมพลฝ้ายแห่งบ้านท่าใหญ่สุพรรณบุรีจึงทำให้สวนรู้ว่าในถิ่นที่บ้านเกิดของตนมีเสือใหญ่ที่ทางการต้องการตัวและแน่นอนย่อมเป็นเสือที่มีอิทธิพลบารมีสูงเหมาะเป็นอย่างยิ่งกับตลอดระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาของเขานั้นจะได้รับการชำระแค้นเสียทีส่วนจึงตัดสินใจเดินทางกลับคืนถิ่นอย่างเงียบๆเพราะยังเกรงว่ากำนันเริงจะรู้ตัวและส่งสมุนมาตามรังควานจากนั้นส่วนก็ได้ติดต่อกับญาติผู้ใหญ่ที่รู้ว่าคุ้นเคยอยู่กับเสือฝ้ายให้ช่วยฝากตนเขาเป็นสมุนเสือฝ้ายด้วยคนหนึ่งในระยะแรกนั้นส่วนอยู่ในชุมโจรเสือฝ้ายด้วยความระมัดระวังเพราะเสือฝ้ายเองนั้นก็ไม่ยอมให้ถือปืนเช่นเสือคนอื่นๆตำแหน่งหน้าที่ที่สวนได้รับมอบหมายคือเป็นแค่สมุนแบกสัมภาระที่ปนได้อยู่มาวันหนึ่งเสือฝ้ายจึงได้ทดสอบให้ใช้ปืนและสวนก็ทำได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมีประสบการณ์จากการเป็นทหารจึงสามารถใช้ปืนได้อย่างคล่องแคล่วจนเป็นที่ถูกอกถูกใจของเสือฝ้ายและต่อมาไม่นานเสือฝ้ายก็อนุญาตให้สวนออกไปร่วมปนกับเสือหมื่นซึ่งเป็นสมุนคนสนิทของเสือฝ้ายแต่หลังจากปนมาได้ทรัพย์สินนั้นสวนได้มอบให้เสือฝ้ายทั้งหมดเพื่อถือเป็นค่าบูชาครูและนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเสือสวนก็ได้สรรพนามเรียกเสือฝ้ายว่าครูฝ้ายทำให้เสือฝ้ายชอบอกชอบใจในน้ำใจของเสือหนุ่มผู้นี้เลยตั้งชื่อให้ใหม่ว่าเสือมเหสวนพร้อมกันนี้ก็ได้มอบพระมเหสวนซึ่งเป็นพระเครื่องสำคัญของเมืองสุพรรณไว้เป็นเครื่องป้องกันภัยกลายเป็นเสือมเหสวนชื่อก้องอยู่ในชุมเสือฝ้ายแต่ความคลั่งแค้นกับศัตรูที่ฆ่าพ่อยังอยู่ในใจวันหนึ่งจึงได้ซื้อปืนกลจานมากระบอกหนึ่งอันเป็นปืนที่ทันสมัยที่สุดในเวลานั้นแม้แต่ตัวเสือฝ้ายเองก็ยังไม่มีใช้จึงคิดได้ว่าน่าจะถึงเวลาแล้วที่จะแก้แค้นกำนันเริง
ที่สังหารพ่อของตนซึ่งบัดนี้กำนันเริงนั้นได้รับการแต่งตั้งให้มีบรรดาศักดิ์เป็นหมื่นชนนิยมยิ่งเสือมเหสวนเอ่ยปากชวนพรรคพวกไปประมาณ15คนด้วยกันทุกคนหารู้ไม่ว่าเสือมเหสวนกำลังจะพาไปล้างแค้นเรื่องส่วนตัวโดยทั้งหมดนั้นคิดว่าเสือมเหสวนจะพาพวกออกปนโดยการแอบไปพักอยู่ที่ข้างบ้านหลังหนึ่งในเวลากลางคืนขันใกล้รุ่งเสริมเหตุส่วนก็เอ่ยปากบอกพักพวกว่าบ้านที่มาแอบซุ่มอยู่นี้ไม่ได้จะมาเข้าปนหรอกแต่จะให้มาช่วยล้างแค้นกำนันเริงศัตรูเก่าของพ่อถ้าใครไม่ยินดีไม่ยินยอมพร้อมใจก็กลับได้เลยแต่ก็หาได้มีพวกคนใดคนหนึ่งกลับไม่ดังนั้นเสริมเหตุส่วนจึงพาพวกบุกขึ้นเรือนกำนันเริงและยิงต่อสู้กันกำนันเริงก็หาใช้เบี้ยไร้นามเพราะว่ากำนันเริงนั้นก็มีลูกสมุนพร้อมทั้งสัพพาอาวุธมากมายจึงระดมกำลังกันยิ่งต่อสู้กับเสือมเหสวนเป็นนานสองนานเวลาผ่านไปสุดท้ายแล้วเสือมเหสวนก็สามารถเผด็จศึกกำนันเริงได้ในที่สุดนี่แขนที่อยู่ในใจมา 7-8 ปีจึงถูกชำระหมดสิ้นไปจึงเกิดเป็นว่าต้องรับผิดชอบต้องแยกท่านก็ขอแยกด้วยการลาออกจากตำแหน่งจากเคยอยู่ตรงนั้นไปตั้งชุมอีกชุมหนึ่งแต่ว่าก็ขึ้นตรงกับเสือฝ้ายอ๋อแต่เพื่อให้ครูสบายใจมันคนทำผิดต้องได้รับการลงโทษก็คือแยกออกไปแยกออกไปก็แล้วไปตั้งที่ไหนคือก็ตั้งอยู่ย่านแถวไม่ไกลหรอกอยู่ห่างๆอยู่แถวตามนี้แหละรอบเดือบางเดือบางอาจจะไปอยู่แถวย่านแถวท่าดังเลิงนะปวดเลยมีชันหลักทุ่งคลีเข้ามาบ้างไหมครับผมเคยว่าแวบทุ่งคลีก็คืออยู่มันเป็นเหมือนกับตรงนั้นก็มีชุมเสือเยอะเหมือนกับว่าไปก็เป็นที่พักพิงอ่ะอ๋อเพราะน่าจะป่าเลยนะคือพอเป็นเส้นทางผ่านใช่ไหมพอผ่านปุ๊บมันก็เหมือนกับพักพิงอ่ะต่อบ้านต่างเสือเข้าไปก็พักพิงก็มีประวัติไว้หน่อยนิดหน่อยเหมือนกับเป็นที่พักพิงของเสือต่างๆเหมือนกับพอไปบ้านนี้ก็หุงข้าวหุงปลาเลี้ยงกันอะไรต่างๆมาถึงนาทีนี้เสือฝ้ายซึ่งเคยมีเสือมเหสวนเป็นคนคู่ใจไงก็ไม่มีแล้วเพราะเสือมเหสวนไปตั้งตัวเป็นเอกเทศแล้วคือเสือมเหสวนเนี่ยก็ยังไปมาหาสู่โอเคไม่ได้ไปไหนแต่แค่แยกวงออกไปโอเคเข้าใจแล้วครับจะเหมือนกับว่าไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันครองถ้าไปอยู่อีกบ้านนึงโอเคแต่ว่าก็ยังไปมาหาสู่กันอยู่ในปี2536ด้วยวัย79ปีของเสือมเหสวนสุริยันศักดิ์ไทยสงฆ์ได้เคยทำบทสัมภาษณ์เสือมเหสวนจากปากของเจ้าตัวนานไหมครับกว่าเสือฝ้ายจะไว้ใจให้พ่อจับปืนออกปนก็นานเหมือนกันนะครูฝ้ายแกทดสอบให้พ่อใช้อาวุธปืนทุกชนิดสอบถามสารพัดแต่พ่อเองเคยเป็นทหารใช้อาวุธตอนสงครามจนรู้จักวิธีใช้ทุกอย่างแกถึงพอใจแล้วจากนั้นเลยให้พ่อคุมลูกน้องออกปนเหรอครับใช่แต่ครูฝ้ายก็ยังส่งสมุนคนสนิทของแกไปร่วมปล้นทุกครั้งพอปล้นได้แก้วแหวนเงินทองมาเท่าไหร่ส่วนที่เป็นส่วนแบ่งของพ่อพ่อก็มอบให้แกหมดถือเป็นค่าบูชาครูครูฝ้ายนี่แกบูชาเงินนะเมียแกมีเป็น10คนแล้วจากนั้นพ่อก็เลยได้ออกปล้นทุกครั้งก็เป็นบางครั้งสลับกันบางทีไอ้ใบก็คุมไปปล้นบางครั้งลูกน้องคนสนิทของแกก็คุมปล้นแล้วทุกครั้งที่ออกปล้นมีการปักป้ายว่าจะมีการปล้นบ้านโน้นบ้านนี้อย่างที่ผมอ่านพบในนวนิยายของปออินทปาริตหรือเปล่าครับผมข้องใจเสือมเหสวนอุทานลั่นเฮ้ยบ้าบอเสือที่ไหนมันจะบ้าขนาดนั้นตะปอแกไปถามพวกเมียครูฝ้ายแล้วก็เอามาแต่งตอนครูฝ้ายตายแล้วส่วนไอ้ใบกับพ่อตอนนั้นก็อยู่ในคุกแล้วเรื่องปล้นคนรวยไปแจกคนจนล่ะครับจริงหรือเปล่าไอ้เรื่องเนี้ยจริงเพราะเมืองสุพรรณตอนนั้นน่ะมันอยู่ระยะสงครามชาวบ้านส่วนใหญ่ก็อดอยากปากแห้งยากจนเราก็เลยปรึกษากันว่าต้องช่วยเหลือชาวบ้านบ้างที่พ่อว่าเรานี่มีใครบ้างครับก็มีครูฝ้ายไอ้ใบแล้วก็พ่อเพราะภายหลังมาเนี่ยครูฝ้ายชอบพ่อมากแล้วจากนั้นพ่อก็จะแบ่งทรัพย์สินที่ปล้นได้ให้ไปแจกชาวบ้านจนเกิดเรื่องลูกน้องคนสนิทของครูฝ้ายที่ชื่อเสือหมื่นมันทำลายเจ้าทรัพย์กับจะข่มขืนลูกสาวเขาพ่อก็เลยยิงทิ้งเอ้าไปยิงทิ้งคนสนิทครูฝ้ายแล้วครูฝ้ายไม่โกรธพ่อหรอครับโกรธได้ยังไงชุมเรามีสัจจะใครละเมิดก็ต้องทำตามกฎไม่อย่างนั้นจะคุมเสือไปร้อยๆได้ยังไงแล้วเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยไหมครับก็มีบ้างพ่อก็จัดการเหมือนกันทุกครั้งไอ้ใบเองมันก็ยิงทิ้งสลายคนจนขัดใจกับครูฝ้ายเสือใบมาอย่างไรไปอย่างไรเริ่มต้นอย่างไร